3ปีต่อมาหลังจากที่เชียนาดันแค่นไอเดโฮโกล่าเวอร์ชั่นใหม่ไมค์เทสและคนอื่นได้หลบหนีออกจากดาวแชปเตอร์เฮาส์โดยมีหนอนทะเลทรายทั้งสิ้น7ตัวไปด้วยโดยพวกเขานะครับก็ได้สามารถหลบหนีกับดักของแดเนียลและมาร์ตี้ไปได้ซึ่งทั้ง2คนนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The One of Many Faces ศัตรูตัวฉกาจที่ไล่กลุ่มออเนอร์มาทิชนั้นกลับมายังจักรวรรดิเก่าซึ่งตอนนี้ครับภายในยานอวกาศโนชิปของชางชาวอิกเชียนนั้นก็ได้มีสมาชิกอีกคนหนึ่งนั่นก็คือปรมาจารย์เบเนเทลาซูคนสุดท้ายอย่างไซเทลซึ่งเป็นคนละคนกับไซเทลในภาคที่2นะครับและพร้อมกับหนอนทะเลทรายตัวเล็กอีก7ตัวที่สามารถผสมสไปได้แต่ดูเหมือนกับว่าสไปที่นำมานะครับมันน่าจะไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขานะครับเดินทางในอวกาศได้จนกว่าพวกเขานั้นจะค้นพบดาวดวงใหม่ดังนั้นนะครับจึงได้มีนักพยากรณ์ผู้ลึกลับคนหนึ่งครับลอยเข้ามาในหัวของดันแค่นโดยนักพยากรณ์ผู้ลึกลับนี้ครับแนะนำให้ดันแค่นให้กับสู่จักรวาลที่เป็นจักรวรรดิเก่าแม้ว่าไซเทลที่เป็นปรมาจารย์เทเลซูคนสุดท้ายนั้นจะได้แบ่งปันวิธีการผสมสไปค์ในสไตล์ของพวกเขาแล้วแต่มันก็นั้นก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีและในทางกลับกันนะครับซึ่งไมเทสเองก็เป็นโกล่าเวอร์ชันใหม่เช่นเดียวกับดันแค่นไอเดโฮครับก็คือว่าเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยจะต้องเลี้ยงให้โตก่อนนั่นเองนะซึ่งไมเทสตอนนี้ครับมีอายุได้12ปีโดยเขานะครับได้ทำการสืบค้นเรื่องราวของตัวเองภายในยานอวกาศโนชิปว่าตัวเขาเมื่อ12ปีก่อนหน้านี้นั้นเป็นอย่างไรในทางกลับกันนะครับกลุ่มออเนอร์มาทิสและเบเนเจสรีที่อยู่ในจักรวรรดิเก่านั้นได้ถูกปกครองด้วยเมอร์เบล่าซึ่งเมอร์เบล่านะครับก็พยายามที่จะรวมออเนอร์มาทิสและเบเนเจสรีเข้าด้วยกันเพื่อที่จะกระชับอำนาจและป้องกันสงครามกลางเมืองแม้ว่าเธอนั้นจะรู้สึกเสียใจอย่างมากการที่ดันแค่นั้นได้จากไปแต่เธอนะครับก็ไม่มีทางเลือกแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองเธอนะครับก็ได้ถูกกดดันจากเหล่าพี่น้องให้นำตัวยานอวกาศโนชิปนั้นกลับมาเพราะว่ายานอวกาศนั้นมีบุคลากรคนสำคัญอยู่ซึ่งบุคลากรคนสำคัญที่พวกเขาหมายตานะครับนั่นก็คือ2คนคนแรกนะครับก็คือไมล์เทสอีกคนนึงนั่นก็คือมาสเตอร์เทลาซูไซเทลนั่นเองโดยที่เบเนเทลซูครับได้ทำการเก็บเซลล์ของบุคคลสำคัญในอดีตมากมายเช่นพอลอัตเทรดิสเลโธเลดี้เจสิก้าเกอร์นี่อเล็กและอื่นๆโดยที่พวกเธอนะครับหวังว่าจะได้เซลล์ของบุคคลสำคัญรายนี้ซึ่งเมเบล่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากที่ดำเนินการตามนั้นโดยการให้สั่งให้เหล่าพี่น้องนั้นไปทำการจับยานอวกาศโนชิปกลับมาเพราะว่าอย่างไรเสียก็ตามพวกเธอนะครับต้องการขุมพลังต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะ The One of Many Faces และเป็นศัตรูตัวฉกาจของ Honor Martish ในจักรวาลนอกจักรวรรดิเก่าในขณะเดียวกันครับดันแค่นก็ไม่ได้มีความที่เขานั้นจะกลับไปยังดาวชัตเตอร์เฮาส์เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากลับไปยังดาวชัตเตอร์นั้นก็จะได้รับการเชื่อมต่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับแหล่งผลิตสไปค์เพียงอย่างเดียวถ้าไม่นับในยานอวกาศโนชิปนั้นก็เหลือแต่เพียงดาวแชปเตอร์เฮาส์ซึ่งดาวแชปเตอร์เฮาส์นะครับได้ถูกปกครองโดยเมอร์เบลล่าเธอนั้นได้มีหนอนทรายที่กำลังเหลืออยู่ที่นี่โดยที่ได้มีกลุ่มคณะทูตของ The Spacing Guild ครับเข้ามาหาเธอเพื่อที่จะขอสไปค์สำหรับนักเดินทางแต่เมอร์เบลล่านะครับก็ได้ปฏิเสธและขู่ออกไปว่าเธอนั้นจะทำการตัดสัมพันธ์ซึ่งอันที่จริงแล้วครับหนอนทรายที่อยู่ในดาวแชปเตอร์เฮาส์นี้ครับมันก็ไม่เพียงพอที่จะผลิตสไปค์ให้เท่ากับความต้องการซึ่งเธอนะครับก็ได้ใช้สไปค์จากคลังสต็อกของเบเนเจสริตนั่นเองโดยให้หนอนนะครับผลิตมาเพื่อที่จะชดเชยส่วนนี้และในตอนนี้ครับแม้ว่าออนเนอร์มาทิชนั้นจะได้ทำลายโลกของเบเนเทลซูไปหมดแล้วแต่ลูกหลานของเบเนเทลซูนะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่าลอสเทลซูซึ่งกลุ่มลอสเทลซูนะครับแท้จริงแล้วมันเป็นกลุ่มนะที่คล้ายๆกับออนเนอร์มาทิชเลยก็คือว่าออนเนอร์มาทิชนี่ครับมันเป็นเบเนเจสริตที่ถูกส่งออกไปนอกจักรวรรดิเก่านั่นเองแต่ว่าทางเบเนเทลซูก็ส่งของตัวเองไปด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ขาดการติดต่อเช่นเดียวกับเบเนเจสริตเลยซึ่งกลุ่มนี้ครับจะถูกเรียกว่าThe Lost Telasu Lost Telasu ครับได้เกิดกลับมาจาก The Scattering โดยกลุ่ม Lost Telasu นะครับได้ทำการแพร่กระจายเหล่านักฆ่าพันหน้าไปตามดาวเคราะห์ต่างๆมากมายที่อยู่ในจักรวรรดิดั้งเดิมโดยที่ผู้นำของกลุ่ม Lost Telasu ครับมีชื่อว่าโครนโดยที่โครนนะครับได้ทำการฆ่าเบเดเทลาซูทั้งหมดเลยนะโดยที่เหลือไว้เพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือคนที่มีชื่อว่าอุสเทาอย่าสับสนนะครับก็คือว่าตอนนี้มันมีอยู่3คนก็คือว่าคนแรกก็คือมาสเตอร์ไซเทลซึ่งมาสเตอร์ไซเทลนี่เป็นมาสเตอร์เทลาซูคนสุดท้ายนะก็คือว่าปีตำแหน่งเป็นมาสเตอร์นะส่วนคนที่มีชื่อว่าอุสเทาคนที่เป็นเบเนเทลาซูคนสุดท้ายนะครับก็คือเขาเป็นเบเนเทลาซูธรรมดายังไม่เป็นมาสเตอร์นะส่วนทางโครนนี่ครับเขานั้นเป็นหัวหน้าของกลุ่มลอสเทลาซูนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสับสนนิดนึงนะครับโดยโครนนะครับได้ทำการไว้ชีวิตอุสเทาเพื่อให้เป็นค่ารับใช้ให้แก่เขาซึ่งเขานะครับได้ส่งอุสเทาไปทำการรับใช้คนที่มีชื่อว่าเฮลิก้าโดยเฮลิก้านะครับเธอนั้นเป็นผู้นำกลุ่มกบฏออเนอร์มาทิชนั่นเองโดยเธอนะครับได้ประกาศตัวว่าตัวเองนั้นคือกลุ่มมาทิชซูพิเลียโดยเฮลิก้าและกลุ่มของเธอนะครับปฏิเสธที่เขาร่วมกับกลุ่มออเนอร์มาทิชและเบเนเจสริตที่รวมกันแล้วกลายเป็นนิวซิสเตอร์ฮูดนั่นเองโดยที่กลุ่มมาทิชซูพิเลียนี่เองครับผมก็ได้ประกาศตัวเองเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่กับนิวซิสเตอร์ฮูดแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอเฉลยเลยแล้วกันคนแท้จริงแล้วครับคนที่มีชื่อว่าเฮลิก้านั้นเขาต้องเป็นกลุ่มนักฆ่าพันหน้านะที่ได้ปลอมตัวเองมาเป็นกลุ่มออเนอร์มาทิสเพื่อที่จะทำการรวบรวมสมัครพรรคพวกกลุ่มออเนอร์มาทิสและในขณะเดียวกันนั่นเองครับเดอะสเปซซิ่งกิลด์ที่สิ้นหวังนะครับจึงได้ไปหาดาวอิกเชียนเพื่อที่จะมองหาทางเลือกอื่นในการเดินทางในอวกาศโดยที่พวกเขานะครับก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วดาวอิกเชียนนั้นได้ถูกแทรกซึมโดยโคลนและเหล่ากองทัพนักฆ่าพันหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่โคลนนะครับวางแผนที่จะครองจักรวาลอย่างลับๆโดยพวกเขานะครับยังได้ร่วมมือกับแดเนียลและมาร์ตี้ที่เป็นสมาชิกของ The One of Many Faces อีกด้วยโคลนนะครับได้นำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูงให้แก่ทาง Spacing
กิลซึ่งเป็นการออกแบบของชาวอิชเชียนแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเทคโนโลยีจากเดเนียลและมาร์ตี้นะโดยทาง The Space Guild ครับตกลงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้หากทำให้พวกเขานั้นสามารถผูกขาดการเดินทางในจักรวาลได้และในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมภายในยานอวกาศโนชิปซึ่งตอนนี้ครับพวกเขานั้นก็ได้สามารถนำสไปนะครับที่ใช้แล้วนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ภายใต้เทคโนโลยีของเบเนเทลาซูที่รับการแนะนำโดยไซเทลนั่นเองแต่ก็ได้มีปัญหาอื่นตามมาครับเนื่องจากว่าเหล่าเบเนเจสลิดคนอื่นๆนะครับที่พักดีต่อเชียน่าพวกเธอนั้นก็อดทนไม่ไหวแล้วที่ได้อยู่ในยานอวกาศโนชิปมาเป็นเวลาทั้งสิ้นกว่าทศวรรษโดยเชียน่านะครับก็ได้ใช้วิธีการอย่างเผ็ดร้อนกับพวกเธอโดยพวกเธอนะครับหวังเพียงแค่ว่าพวกเขานั้นจะได้ค้นพบดาวดวงใหม่ที่สามารถให้เบเนเจสลิดนั้นปักหลักได้ซึ่งในยานอวกาศโนชิปนี้ครับทางรีเบคก้าซึ่งเธอนะครับได้แบกรับความทรงจำของเบเนเจสลิดกว่า7ล้านกว่าคนเธอนะครับยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเบเนเจสลิดที่ตายนะครับให้แก่เบเนเจสลิดที่อยู่ในยานอวกาศโนชิปนี้ด้วยพร้อมกับกลุ่มชาวยิวซึ่งก็ทำให้เหล่าเบเนเจสลิดที่นี่ครับได้สัมผัสถึงความโศกเศร้าหลังจากการตายของเหล่าพี่น้องและยังไม่พอแค่นั้นนะครับพวกเธอได้ตั้งคำถามอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นน่ะต้นกำเนิดของออเนอร์มาทิชนั่นน่ะมันเป็นยังไงกันแน่โดยก็ได้มีการสันนิษฐานกันครับว่าแท้จริงแล้วออเนอร์มาทิชนั่นน่ะกลุ่มเบเนเจสลิดที่ได้ถูกส่งออกไปนอกจักรวาลดั้งเดิมก่อนหน้านี้นั้นอาจจะไปประสบพบเจอเข้ากับกลุ่มเดอะฟิชบิเกอร์ของทหารหญิงของเลโธก็เป็นได้และมันเกิดการผสมพันธุ์กันเกิดขึ้นกลายเป็นออเนอร์มาทิชแต่ทันใดนั้นเองครับก็ได้ปรากฏเสียงดังระเบิดเกิดขึ้นโดยที่พวกเขานะครับก็ได้มองออกไปนอกอวกาศก็ปรากฏว่าพื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่จักรวาลใหม่ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้ลอยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่จักรวาลดั้งเดิมนะครับโดยพื้นที่นี้ครับพวกเขาไม่ได้มองออกไปนั้นพวกแต่เพียงจักรวาลอันกว้างใหญ่เท่านั้นมองไม่เห็นศัตรูเลยแต่ถึงแม้ว่าพวกเขานะครับจะมองไม่เห็นศัตรูก็ตามแต่พวกเขานั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าตอนนี้พวกเขานั้นกำลังถูกปิดล้อมดันแคนไอดาโฮนะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นโกล่าเวอร์ชั่นใหม่โดยเขานั้นได้ทำการใช้เครื่องโฮแมนชิลนะครับทำการเปิดสัญญาณแบบสุ่มนั่นเองก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับดันได้พบกับตาข่ายใยแมงมุมอะไรบางอย่างนะเมื่อเห็นจังหวะนี้เองครับดันแค่นั้นจะได้เร่งความเร็วให้พวกเขานะครับกลับไปสู่ภพอวกาศโดยสงบโดยเร็วที่สุดทันใดนั้นเองครับมาสเตอร์เทราซูอย่างไซเทลนะครับซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้ถูกขังมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วโดยที่เขานะครับได้มีคลังข้อมูลจำนวนมากของเทราซูอยู่ในหัวจีน่าครับพยายามที่จะไม่ให้ทางไซเทลนั้นตายเพราะว่าไซเทลนั้นน่ะยังไม่ให้องค์ความรู้แก่พวกเธอเลยไซเทลนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็เขานั้นอาจจะมีอายุได้อีก15ปีซึ่งทันใดนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าที่หน้าอกนะครับของไซเทลนั้นได้มีอะไรบางอย่างครับซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมันคือแคปซูลนะครับที่บรรจุ DNAของเหล่าเซลล์ของบุคคลต่างๆเอาไว้มานับพันๆปีซึ่งมันถือว่าเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาลตัดภาพมาที่อุสเทลครับซึ่งตอนนี้อุสเทลนะครับได้ใช้เทคโนโลยีของเบเนเทลาซูที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ลอร์ดซึ่งเอ็กซ์ลอร์ดนะครับมันเป็นเครื่องมือผลิตยากระตุ้นอะดรีนาลีนนั่นเองที่จะใช้กับกลุ่มออเนอร์มาทิชและนอกจากนี้ครับทางโครนผู้นำของกลุ่มลอสเทลาซูนั้นจะมอบหมายให้ทางอุสเทลนั้นทำการสร้างโกล่าของวาลาดิเมียฮาคนแน่นโดยที่จะให้วาลาดิเมียฮาคนแน่นครับมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับร่างต้นฉบับเลยโครนนะครับยังให้เลือดของพออัตเทดิสแก่อุสเทลอีกด้วยโดยเขานะครับจะหวังว่าจะให้สร้างโกล่าบาลอนฮาคนแน่นพร้อมกับพออัตเทดิสเพื่อเป็นอาวุธในการพิชิตจักรวาลของเดเนียลมาร์ตี้โดยที่เลือดของพออัตเทดิสนะครับได้ถูกซ่อนอยู่ในพระราชวังที่เมืองบันดาลองในดาวเทลาซูนั่นเองโดยพออัตเทดิสโกล่าของทางลอสเทลาซูนะครับจะให้ชื่อว่าเปาโลตอนนั้นนั่นเองครับทูตของกิลที่มีชื่อเอ็ดริกนั้นก็ได้มาที่เทลาซูเพื่อจะแสวงหาความรู้ของอุสเทลซึ่งอุสเทลนะครับก็ได้ทำการนำเสนอครับตัวถังที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ลอร์ดที่จะเป็นยากระตุ้นอะดรีนาลีนนั่นเองซึ่งเอ็ดริกนะครับยังได้พูดจากับอุสเทลไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะนักเดินทางนั้นอาจจะเป็นสิ่งล้าสมัยไปเลยก็ได้เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของชาวอิชเชียนดังนั้นครับพวกเรานั้นควรที่จะผูกขาดด้วยตัวเองเรานั้นจะทำการค้นหาแหล่งจัดเก็บของสไปของเบเนเจสลิดเพื่อที่จะทำลายการผูกขาดนั้นซึ่งอันที่จริงนะครับกลุ่มของอุสเทลนั้นก็ได้เชื่อว่าเทคโนโลยีของเทราซูส่วนใหญ่นั้นได้ตายไปพร้อมกับเทราซูมาสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในที่สุดนะครับพวกเขานั้นก็ได้สสารพันธุกรรมนะครับของมาสเตอร์เทราซูคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวาร์ฟที่ได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาครับจึงตัดสินใจที่จะสร้างเทราซูวาร์ฟขึ้นมาหลายตัวเพื่อจะนำเทคโนโลยีที่สูญหายไปของเทราซูนั้นกลับมาตัดภาพมาที่ยานอวกาศโนชิปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเกิดการถกเถียงกันว่าพวกเขาจะสร้างโกล่าที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นี้หรือไม่เพราะว่าข้อเสนอของไซเทลนะครับก็คือประมาณว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลของบุคคลในประวัติศาสตร์นี้ถ้าเกิดว่าพวกเขายอมสร้างโกล่าที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นร่างใหม่ให้แก่ไซเทลซึ่งข้อมูลของเซลล์ที่ไซเทลมีนะครับมันนั้นก็ย้อนไปถึงช่วงเวลาเดอะบัตเลเลียนจีฮาร์ดเลยทีเดียวตัดภาพมาที่เมอร์เวล่าครับตอนนี้เมอร์เวล่าครับได้สร้างกองทัพที่มีชื่อกองทัพวอลคิรีซึ่งเป็นหน่วยจู่โจมนะครับของนิวซิสเตอร์ฮูดพวกวอลคิรีครับได้ทำลายฐานที่มั่นของออเนอร์มาทิสที่เป็นกบฏบนดาวข้อต่างๆและเธอนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วกลุ่มออเนอร์มาทิสที่อยู่ที่นี่ครับแท้จริงแล้วเป็นกลุ่มนักฆ่าพันหน้าปลอมตัวมานั่นเองโมเบล่าครับได้เข้าถึงความทรงจำของออเนอร์มาทิชผ่านเหล่านักฆ่าพันหน้ารู้ถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของเหล่าออเนอร์มาทิชโดยแท้จริงแล้วครับออเนอร์มาทิชนั้นได้ทำการหลอมรวมดูฟิชบิเกอร์และเบเนเจสิตเข้าด้วยกันในระหว่างสแคททัลลิงโดยคนที่ทำการหลอมรวมครั้งนี้ครับผมไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือเบเนเทลาซูนั่นเองซึ่งเบเนเทลาซูครับได้จับเดอะฟิชบิเกอร์แล้วเบเนเจสิต
โดนเข้าไปในตัวถังแอสรอดนั่นเองทำให้เกิดเป็นออเนอร์มาร์ติชขึ้นมาแต่ว่าออเนอร์มาร์ติชนะครับก็สามารถหลบหนีมาได้และตอนนี้ครับทำให้เมอร์เบลล่านั้นเข้าใจมาแล้วว่าทำไมออเนอร์มาร์ติชนั้นจึงทำลายล้างโลกของเทลาซูในจักรวรรดิดั้งเดิมเพราะแท้จริงแล้วเบเนเทลาซูนั่นน่ะก็คือความทรงจำเริ่มต้นของออเนอร์มาร์ติชที่เป็นศัตรูซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศโนชิปนั้นก็กำลังเถียงกันอยู่ว่าจะสร้างโกล่าของใครขึ้นมาดีแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่ายานอวกาศโนชิปนั้นได้เกิดกบฏกลุ่มเบเนเจสริตขึ้นกลุ่มเบเนเจสริตบางส่วนนะครับได้ทำการก่อกบฏต่อชิยาน่าโดยที่เหตุผลในการก่อกบฏนะครับก็คือว่าตอนนี้ทางเมอร์เบลล่านั้นน่ะได้กลายเป็นผู้นำอันชอบธรรมของออเนอร์มาร์ติชและเบเนเจสริตแล้วได้ก่อตั้งเป็นนิวซิสเตอร์ฮูดโดยพวกเธอนะครับค้นพบว่าแนวทางนี้น่ะจะทำให้เหล่าพี่น้องนั้นน่ะก้าวไปสู่ยุคใหม่โดยแท้จริงโดยต้องการที่จะขัดขวางชิยาน่าซึ่งชิยาน่าดันแค่แล้วก็คนอื่นนะครับที่ได้ทำการสังหารเหล่าพี่น้องที่ทำการก่อกบฏนี้ด้วยความเจ็บปวดแต่ที่ดันแค่ไอดาโฮนะครับแปลกใจก็คือว่าดันแค่นั้นไม่เคยพบพวกเธอมาก่อนแต่ว่าพวกเธอนั้นได้เรียนรู้เทคนิคการต่อสู้ของดันแค่อย่างนั้นเหรอตัดภาพมาที่อุสเทานะครับซึ่งตอนนี้อุสเทานั้นได้ทำการเพาะพันธุ์นะครับบาลอนวาลาดิเมียฮาร์คอนเนนได้สำเร็จซึ่งขานะครับก็ได้ใช้หลอดแก้วเหล็กนะครับที่เป็นเทคโนโลยีของเบเนเทลซูที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าขานั้นจะต้องใช้เวลาถึง9เดือนก็ตามกว่าที่บาลอนนะครับจะได้เป็นรูปเป็นร่างโดยที่เขานะครับได้ทำการพัฒนาบาลอนฮาคอนเนนโกล่านี้ในบันดาลองโดยบาลอนบาลาดิเมียฮาคอนเนนนะครับอายุได้2ขวบก็ปรากฏว่าโคลนนะครับต้องการที่จะทดสอบความสามารถของเขาโดยทำการกระตุ้นความทรงจำเก่าๆของเขานะครับในวัยเด็กและยังไม่พอแค่นั้นนะครับก็ปรากฏว่าทางโคลนครับดันได้รับนิมิตอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งนิมิตนี้ครับมันก็เป็นนิมิตเดียวกับคนที่ส่งนิมิตให้กับดันแค่นก่อนหน้านี้นั่นเองโดยที่นิมิตนี้ครับได้บอกมาประมาณว่าตอนนี้ยานอวกาศโนชิปนั้นได้ทำการพัฒนาพ่ออัตเทดิสโกล่าขึ้นมาแล้วและพออัตเทดิสโกล่านี้นั้นจะกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโปรเจกต์ของเขาซึ่งโปรเจกต์ของทางโคลนครับนั่นก็คือการสร้างอัลติเมทคริสชัตอเดอร์ลาร์ดนั่นเองซึ่งคริสชัตอเดอร์ลาร์ดนะครับก็คือนักสู้ในตำนานของเบเนจิสริตเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับโคลนนั้นจึงได้ดำเนินการแผนใหม่นะครับนั่นก็คือโดยเขาครับหวังว่าจะให้เปาโลนี้ได้รับการเลี้ยงดูโดยบาลอนฮาคอนแนนแน่นอนครับด้วยนิสัยของบาลอนฮาคอนแนนนั้นจะทำให้เปาโลหรือก็คือพออัตเทดิสนะครับถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบที่เสื่อมทรามและตอนนี้ครับบาลอนฮาคอนแนนก็มีอายุได้7ปีพอดีแต่ทางเมอร์เบล่านะครับที่ได้สร้างนิวซิสเตอร์ฮูดขึ้นมาครับเธอนะครับก็ได้ทำการประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มกบฏที่จะกลับตัวกลับใจล่ะก็เธอนั้นจะนิรโทษกรรมให้และจะไม่มีใครต้องนองเลือดแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่าแผนนี้จะไม่มีผลสักเท่าไหร่ครับและประจวบเหมาะกับทางเบอร์เบล่านั้นได้รับรู้ว่าตอนนี้ได้มีบาลอนบาลาดิเมียฮาคอนแนนโกล่าขึ้นมาแล้วและเธอนะครับก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้กลุ่มลอสเทลาซูนั้นกำลังพัฒนาโกล่าตัวใหม่อีกตัวนึงซึ่งเธอนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครโดยที่ตอนนี้ครับเบอร์เบล่าได้ทำการปกครองนิวซิสเตอร์ฮูดพร้อมกับเหล่าลูกสาวของเธอนะผมลืมบอกไปครับแท้จริงแล้วดันแค่นกับเมอร์เบล่านั้นได้มีลูกด้วยกัน4คนนะซึ่งเบอร์เวลาก็ยังสงสัยครับว่าแท้จริงแล้วทางโคลนนั่นต้องการที่จะพัฒนาบาลอนฮาคอนแนนโกล่าขึ้นมาทำไมกันแน่และตอนนี้ครับทางบาลอนบาลาดิเมียฮาคอนแนนนะครับก็ได้ถูกย้ายไปยังดาวคาราดานแล้วพร้อมกับทารกโกล่าเปาโลนะครับในวัย1ขวบโดยที่อุสทาวนะครับก็ยังทำวิจัยอยู่ที่ดาวเทลซูต่อไปนะตัดภาพมาที่ดันแค่นไอดาโฮครับตอนนี้ดันแค่นไอดาโฮนั้นกำลังเฝ้ามองดูเด็กๆโกล่าโดยที่ตอนนี้ครับโกล่าที่ได้ถูกพัฒนาในยานอวกาศโนชิปนั่นน่ะมีเพียงพออัตเทดิสเท่านั้นแต่ว่าก็ได้มีโครงการนะครับว่าจะพัฒนาเรดดี้เจสสิก้าด็อกเตอร์ยูเอรวมไปถึงก็อดเอ็มเพอเรอร์เลโธอีกด้วยครับที่จะตามมาในภายหลังซึ่งอันที่จริงแล้วครับดันแค่นยังรู้สึกอีกว่าไอการที่เขาพัฒนาพลราชเลโธขึ้นมานี่นะมันนั่นคือความอับอายใช่หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ครับในยานอวกาศโนชิปนั้นมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งหนึ่งในแกนนำเบเนจิสลิดที่ลุกขึ้นต่อต้านเรื่องนี้ครับมีชื่อว่ากาลิมีเธอนะครับเป็นพวกเบเนจิสลิดสายอนุรักษ์นิยมที่สุดโต่งเธอนะครับได้ทำการโต้เถียงกับเหล่าพันธมิตรที่ทำการสร้างโกล่าครับบอกมาบอกว่าผู้นายนั้นไม่เคยเรียนรู้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เลยใช่หรือไม่รู้หรือไม่ว่าตลอดชีวิตของจักรพรรดิเลโธนั้นนะได้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อจักรวรรดิมากมายถึงเพียงใดซึ่งประวัติศาสตร์นั้นก็ได้ตราหน้าเลโธว่ากลายเป็นทรราชที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่จักรวรรดินั้นเคยมีมาซึ่งทางเหล่าซิสเตอร์ฮูดเหล่านี้ครับก็วางแผนที่จะทำการสังหารเลโธแต่การสังหารครับก็ไม่สำเร็จก็เผอิญว่าเลโธที่ได้เป็นเด็กโกล่าครับดันเสือกลายร่างกลายเป็นหนอนทรายได้เฉยเลยด้วยการสังหารไม่สำเร็จนี่เองครับทำให้ทุกคนนั้นได้ถูกจับไปซึ่งเหล่าผู้พิทักษ์เลโธนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเรานั้นจะทำอย่างไรกับเลโธนี่ดีที่ได้กลายร่างเป็นหนอนทรายแล้วซึ่งดันแค่นะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเลโธนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆที่ไร้เดียงสาที่บังเอิญเป็นหนอนทรายเท่านั้นเองแล้วพวกเขานะครับยังได้ทำการทดสอบแล้วว่าเลโธที่เราเห็นนั้นนะเป็นเพียงแค่เด็กแล้วก็ไม่ได้มีจิตใจดังหนอนแต่อย่างใดโดยเบื้องต้นนะครับพวกเขานั้นพิสูจน์ได้เลยว่าเลโธนี้ไม่ได้เป็นเด็กที่อันตรายแต่พวกเขานะครับก็ยังไม่ประมาทในการละทิ้งการที่บอกว่าเลโธนั้นไม่เป็นอันตรายเลยซึ่งตลอดการวิจัยโกล่านะครับชิยาน่าก็ได้รับคำเตือนจากฝูงชนไม่มีหยุดเกี่ยวกับเรื่องราวของโกล่าตัดภาพตอนนี้อุสทาวนะครับยังได้รับการออกแบบให้ทำโกล่าตัวอื่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอุสทาวนะครับก็ได้พึมพำกับตัวเองมาประมาณว่าทำไมเหล่านักฆ่าพันหน้านั้นต้องการอะไรจากบาลอนหาคนแน่นกันแน่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วบาลอนนั้นมีประโยชน์อย่างไรซึ่งคนที่ได้ยินคำพูดนี้ของทางอุสเทานะครับนั่นก็คือเฮลิก้าผู้นำของกลุ่มออเนอร์มาร์ติชที่ทรยศนั่นเอง
เฮลิก้านะครับก็พูดมาว่าอย่าเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาหน่อยเลยบารอนฮาร์คอนเนนน่ะเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สามารถต่อกรกับตระกูลอาร์เทรดิสได้และแม้แน่ว่าบางทีสิ่งนี้นั้นอาจจะทำให้พวกเขานั้นต่อสู้กับเลโธที่อยู่ในยานโนชิปในต่อมานะครับก็ได้มีคนส่งข่าวออกไปหาเดอะสเปซซิงกิลและบอกมาประมาณว่าตอนนี้ครับชาวอิชเชียนนั้นได้ประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์นำทางใหม่แล้วยานทุกลำนั้นจะเดินทางได้ในอวกาศอย่างปลอดภัยซึ่งพวกเดอะกิลครับก็ได้มาทำการตรวจดูปรากฏว่าอุปกรณ์นำทางใหม่นี่ครับมันก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้กลไกทางคณิตศาสตร์ในการคิดนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นกระบวนการแบบอัตโนมัติทำให้เหล่ากิลครับรู้สึกแปลกๆที่บอกว่าคุณรับประกันใช่ไหมว่าอุปกรณ์นี่นะมันจะไม่นำเราไปสู่เดอะบัตเลียนจีฮาร์ดรอบที่2ซึ่งพวกชาวอิชเชียนหรือก็คือพวกนักฆ่าพันนาครับที่ได้ปลอมตัวมาก็ได้พูดไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเทคโนโลยีการใช้ไปนะมันล้าหลังไปแล้วตามภาพที่เบอร์เวล่ากับเดอะนิวซิสเตอร์ฮูดนะครับซึ่งเหล่าซิสเตอร์ฮูดเหล่านี้ครับก็กำลังพูดคุยกันประมาณว่าชาวอิชเชียนน่ะได้ทำการสร้างอุปกรณ์นำทางในอวกาศที่ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้จริงๆอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาหลายศตวรรษแล้วเบลล่านะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาจึงเดินทางไปที่ดาวกัมมูซึ่งดาวกัมมูครับเป็นหนึ่งในฐานที่มันของกลุ่มกบฏนั่นเองซึ่งเธอใช้เวลากว่า1เดือนเลยครับกว่าที่จะทำการโจมตีเหล่าออเนอร์มาทิสแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยซึ่งเธอนะครับก็ได้พบกับผู้นำของที่นี่ซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่านีรานีรานะครับได้กล่าวอ้างว่าเธอนั้นสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษตระกูลฮาร์คอนเนนเมอร์เบลล่ากับนีรานะครับได้เผชิญหน้ากันแทนที่เมอร์เบลล่าครับจะทำการฆ่านีราแต่ว่าเธอนะครับก็ได้พานีรากับพวกอีก 8,000 คนนั้นนำกลับไปยังดาวชาปเตอร์ฮูดและตอนนี้ครับพออาร์เทดิสโกล่าที่อยู่ในยานอวกาศโนชิปนั้นก็ได้มีอายุ10ปีแล้วซึ่งยานอวกาศลำนี้ครับก็ได้มีเพื่อนโกล่าอีกมากมายเช่นชานี่นะครับที่อายุน้อยกว่าพออาร์เทดิส2ปีโดยคนที่ดูแลนะครับได้ขอให้พวกเขานั้นทำการอ่านไดอารี่ของตัวเองเพื่อได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าตัวพวกเธอเองนั้นเป็นใครซึ่งหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ครับทั้งชานี่ทั้งพออาร์เทดิสโกล่านั้นทำการอ่านหนังสือของพวกเขาเองก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับจะรู้สึกเศร้าใจในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือว่าลูกชายคนแรกของพวกเขาทั้งคู่นะครับได้เสียชีวิตลงและต่อมาครับลูกชายคนที่2ก็เต็มไปด้วยชื่อเสียและเต็มไปด้วยความอมหิตแต่หลังจากที่พออาร์เทดิสนะครับได้อ่านเรื่องราวของเลโธพอนะครับจึงได้คิดว่าสิ่งที่เลโธทำนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าเลโธนั้นต้องการนำพามนุษยชาตินั้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้พอและชานี่ครับจึงได้คิดมาประมาณว่าพวกเขานั้นจะทำเรื่องที่แตกต่างออกไปจากเลโธทำพวกเขานั้นสามารถสร้างโอกาสใหม่ที่ให้มนุษย์นั้นก้าวเข้าสู่วิวัฒนาการได้ตัดภาพมาที่บารอนฮาร์คอนเนนในวัย12ปีนะครับโดยก่อนหน้านี้เขานั้นได้ถูกในประเทศเป็นเวลาทั้งสิ้น3ปีเนื่องจากเขานั้นพยายามก่อวินาศกรรมในถังเก็บโกล่านั่นเองโดยที่ในมือของบารอนฮาร์คอนเนนนะครับตอนนี้ได้มีโกล่าของพออาร์เทดิสอยู่ด้วยโดยบารอนนะครับกระตือรือร้นไปอย่างยิ่งที่จะให้เด็กตัวน้อยนี้ครับรับความทรงจำของพออาร์เทดิสเข้ามาและเพื่อจะจดจำว่าแท้จริงแล้วใครนั่นคือศัตรูของเขาและหลังจากนั้นเองครับทางเฮลิก้าผู้นำของออเนอร์มาทิสกลุ่มกบฏนั้นก็ได้มองหาวิธีการที่จะสร้างสไปค์ขึ้นมาโดยเธอนั้นหวังว่าจะมอบให้กับเอ็ดริกแห่งกลุ่มสเปซซิงกิลนั่นเองถ้าหากว่าสามารถสร้างสไปได้จริงแล้วก็จะเป็นที่ต้องมีความรู้ความสามารถจากเหล่าปรมาจารย์เทลสูซึ่งอุสเทานะครับก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากปรมาจารย์เทลสูทุกคนนั้นได้ตายไปแล้วแต่เฮลิก้าครับก็ได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วปรมาจารย์เทลสูนะครับยังมีชีวิตอยู่และพวกเขานั้นก็มีชีวิตอยู่มากพอที่จะทำให้อุสเทานั้นได้รับเซลล์ที่เขานั้นต้องการก่อนที่เฮลิก้านะครับจะพาอุสเทาไปยังห้องแห่งหนึ่งซึ่งห้องแห่งนี้ครับเต็มด้วยหลอดแช่แข็งและมีท่อจำนวนมากครับกำลังเชื่อต่อกับชาย24คนที่ถูกมัดเอาไว้ซึ่งคนพวกนี้ครับนั่นก็คือปรมาจารย์เทลสูที่ยังเหลืออยู่นั่นเองเพราะไอ้สิ่งนี้เองครับทำให้อุสเทานะครับรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากซึ่งการโกรธนี่เองครับผมก็ทำให้เขาเกิดลงไม้ลงมือขึ้นมาแล้วเขานั้นครับจึงได้ถูกกลุ่มออเนอร์มาทิสจับไปขังคุกนั่นเองตัดภาพมาที่เบอร์เบล่าครับตอนนี้เบอร์เบล่าครับได้มาทำสัญญากับชาวดาวริชเชตนะครับซึ่งชาวดาวริชเชตนี้แท้จริงแล้วเป็นชาวดาวนะครับที่เป็นคู่แข่งทางด้านนวัตกรรมกับชาวดาวอิชเชียนนั่นเองซึ่งเบอร์เบล่าได้เสนอนะครับโดยการที่จะแลกสไปให้แก่พวกเขาโดยการให้พวกเขานะครับช่วยเหลือในการต่อสู้กับเหล่ากลุ่มกบฏซึ่งทางชาวริชเชตนะครับจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วกลุ่มออเนอร์มาทิสที่เป็นกบฏนั้นนะศูนย์ใหญ่ของพวกเขานั้นอยู่ที่ดาวเทลสูนะครับกองทัพวาคิรีของทางเมอร์เบล่าจะได้ทำการโจมตีฐานที่มั่นของออเนอร์มาทิสที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือดาวเทลสูนั่นเองครับผมและการที่มาดาวเทลสูนี่เองครับผมพวกของเมอร์เบล่าครับจะต้องปะทะเข้ากับกลุ่มนักฆ่าพันหน้าแล้วก็ทางมาทิสซูพีเรียเฮลิก้าและในขณะเดียวกันนะครับทางอุสทาวนะครับที่ตอนนี้ได้ถูกขังคุกเขาแล้วก็พยายามที่จะแหกคุกนั่นเองเขาครับได้ทำการแหกคุกพร้อมกับช่วยโกล่าที่เหลือของเขานะครับและเหล่าพรรคพวกเทลสูที่เป็นโกล่าอีกด้วยโดยเขาครับได้ขอให้ที่เหลือนั้นไปหลุมหลบภัยซึ่งหลุมหลบภัยนี้ครับก็เป็นหลุมหลบภัยของสเปซซิงกิลนั่นเองโดยที่ทางอุสทาวนะครับได้เจรจากับทูตของทางเดอะกิลนะครับบอกไปประมาณว่าเขานั้นมีวิธีในการสร้างหนอนทรายของตัวเองเขาจะแบ่งปันวิธีนี้ให้แก่ทางเดอะกิลถ้าเกิดว่าให้ที่หลบภัยแก่พรรคพวกของเขาซึ่งพรรคพวกของทางอุสเทานะครับก็สามารถรอดไปได้แต่ว่าถ้าทางอุสเทานั้นดันไม่รอดนั่นเองครับผมเขานั้นได้ถูกลูกหลงตายในขณะที่กำลังหลบหนีซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เองครับผมก็ทำให้เฮลิก้าซึ่งเป็นผู้นำของมาทิสซูพีเรียนั้นได้ถูกฆ่าตายในที่สุดแล้วก็ทำให้เบลล่าครับตอนนี้ได้เป็นผู้คุมออเนอร์มาทิสได้เป็นเจสซิริตได้อย่างสมบูรณ์แล้วอีกด้านหนึ่งครับทางด้านยานอวกาศโนชิปที่พวกเขานั้นได้ทำการตามหาดาวดวงใหม่ที่จะเป็นบ้านหลังถัดไปกว่า19ปีพวกเขานะครับก็ได้มาถึงระบบสุริยะ1
และได้พบกับดาวดวงหนึ่งที่ซ่อนไว้หลังดวงอาทิตย์ซึ่งดาวดวงนี้ครับพวกเขานั้นได้ค้นพบว่ามันสามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากว่าได้มีอารยธรรมนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งอารยธรรมที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับมีชื่อว่าชาวดาวแฮนเดลพวกดันแค่นชิยาน่าแล้วก็คนอื่นๆนะครับได้ลงไปยังดาวดวงนี้และพบกับชาวดาวแฮนเดลนั่นเองครับแต่ทันใดนั่นเองครับก็ปรากฏว่าชาวดาวแฮนเดลนะครับที่พวกเขาได้เจอนั้นแท้จริงแล้วก็คือกลุ่มนักฆ่าพันหน้าที่ได้ปลอมตัวมาเพราะกับตอนนี้ครับเหล่ากลุ่มนักฆ่าพันหน้านั้นก็ได้ทำการเปิดตัวยานอวกาศกว่า60ลำที่ทำการต่อสู้กับยานอวกาศโนชิปแล้วซึ่งยานอวกาศโนชิปนะครับก็ได้ทำการตอบโต้อย่างหนักทำการโจมตีใส่กองยานของเหล่านักฆ่าพันหน้าแล้วก็ได้มียานบางลำนะครับที่สามารถเข้ากระแทกเข้ากับยานอวกาศโนชิปได้หลังจากที่ดันแค่นไอเดโฮเชียนาแล้วก็คนอื่นๆนะครับสามารถรอดพ้นจากการโจมตีผ้าฟื้นพวกเขาก็ได้กลับไปที่โนชิปพอมาถึงโนชิปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับไม่รู้ว่าไอ้เหล่านักฆ่าพันหน้าเนี่ยได้มาแฝงตัวอยู่สถานที่แห่งนี้หรือยังซึ่งก็ได้แฝงตัวมาจริงๆด้วยครับพวกเขานั้นตีที่จัดการดันแค่นแล้วก็เชียนาแต่ว่าทางไมซ์เทสนะครับที่ตอนนี้เขานั้นได้เป็นโกล่าเขานั้นได้การเปิดทักษะความเร็วเหนือมนุษย์ของเขาเช่นเดียวกับเลโทเลยซึ่งโกล่าเวอร์ชันใหม่นะครับนอกจากมันนั้นจะมีความทรงจำของตัวเองในอดีตเลยนะครับมันจะมีความสามารถของบุคคลอื่นๆด้วยนะทั้งความสามารถของเลโทของพออะไรเต็มไปหมดเลยครับซึ่งไมซ์เทสเองก็สามารถใช้ได้นะครับความเร็วเหนือมนุษย์ของเลโทไมซ์เทสนะครับสามารถจัดการกับเหล่านักฆ่าพันหน้าได้แล้วก็นำพายานอวกาศโนชิปนี้ไปจากระบบสุริยะนี้ในทันทีตัดภาพมาที่เบอร์เบล่าครับตอนนี้เขานั้นได้ทำการเตรียมการป้องกันศัตรูตัวฉกาจแล้วซึ่งศัตรูตัวฉกาจที่ว่ามาก็คือแดเนียลและมาร์ตี้นั่นเองโดยที่แดเนียลและมาร์ตี้จริงๆแล้วนั่นก็คืออมเนียสซึ่งแต่เดิมนะครับพวกเขานั้นเคยเป็นหุ่นยนต์อิสระของเอเลสมัตหลังจากที่อมเนียสได้สืบทำลายนะครับพวกเขานั้นก็ได้ไปเกิดใหม่บนดาวกิดิพามได้ทำการรวบรวมยานสำรวจครับกว่า 5,000 ลำหลบหนีออกไปนอกจักรวาลดั้งเดิมพวกเขานะครับทำการตั้งอาณานิคมในดาวทุกดวงที่พวกเขานั้นค้นพบแต่หุ่นยนต์อิสระนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเกิดว่าปราศจากจิตสำนึกของอมเนียสในจุดสิ้นสุดของสงครามครับได้มีแสงสว่างวาบขึ้นมาบนท้องฟ้านะของดาวโคลินถึงแท้จริงแล้วนะครับแสงสว่างวาบนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณให้แก่กองยานสำรวจนะและกองยานสำรวจของหุ่นยนต์อิสระของเอเลสมัตนะครับก็สามารถจับสัญญาณอันนี้ได้และทำให้พวกเขาครับสามารถมีอมเนียสตัวสุดท้ายได้ก็อยู่ในกองยานสำรวจครั้งนี้ด้วยก่อนที่อมเนียสตัวสุดท้ายครับจะถูกทำลายที่ดาวโคลินและในที่สุดครับกองกำลังของจักรวรรดิอมเนียสจักรวรรดิซิงโครไนซ์นั้นก็ได้เตรียมพร้อมแล้วนอกจักรวรรดิเก่านั่นเองโดยที่ตอนนี้ครับพวกมันนั้นได้มีเอเวอร์มายตัวควบคุมสมองเวอร์ชันใหม่พวกมันนะครับกำลังเตรียมที่จะกลับมาอย่างจักรวาลดั้งเดิมเพื่อที่จะทำลายล้างมนุษยชาติตัดภาพที่ยานอวกาศโนชิปนะครับหลังจากที่พวกเขาหนีรอดจากการโจมตีของเหล่านักฆ่าพันหน้ามาได้ซึ่งดันแค่นไอเดโฮนะครับก็ได้สารภาพความจริงต่อชิยาน่าว่าเขานั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากการควบคุมด้วยความรักของเมอร์เบล่าได้ชิยาน่านะครับจึงได้ใช้วิธีในการสะกดจิตดันแค่นด้วยวิธีการของเบเนเจสลิตนั่นเองซึ่งก็ทำให้ดันแค่นนะครับสามารถหลุดพ้นจากเมอร์เบล่าได้อย่างแท้จริงหลังจากนั้นเองครับผู้เผยวจนะ Oracle of Time หรือก็เป็นคนที่แจ้งดันแค่นอยู่บ่อยๆนะครับก็ได้เปิดเผยตัวเองว่าเธอนั้นครับมีชื่อว่านอร์มาเซนวาเป็นจิตสำนึกของบุคคลนะครับจากรถเช็คซึ่งจิตสำนึกของเธอนี่ครับก็ได้อยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่ยุคเดอะบัตเลอร์จีฮาร์ดเลยโดยเธอนะครับได้ทำการเก็บจิตสำนึกของตัวเองไว้จากการเปลี่ยนร่างย้ายร่างไปเรื่อยๆนั่นเองและจนกระทั่งเธอนั้นไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเธอนะครับจึงเก็บตัวเองไว้ในคอมพิวเตอร์โดยเธอนะครับได้ทำการแจ้งพวกของดันแค่นเกี่ยวกับเรื่องราวของอมเนียสว่าตอนนี้จักรวรรดิอมเนียสได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วและตอนนี้เธอนะครับก็ยังแจ้งอีกอย่างนึงว่าแผนการของพวกเบเนเทลาซูนนะก็คือการสร้างอัลติเมทคริชชัตอเดลาร์ดตอนนี้ทางจักรวรรดิอมเนียสโดยที่ผู้นำนะครับก็คืออมเนียสกับทางเอเลสมัตนั่นเองซึ่งพี่แกก็ได้ถูกคืนชีพขึ้นมาแล้วนะโดยอมเนียสแล้วก็เอเลสมัตนะครับได้ทำการวางตาข่ายครับเพื่อที่จะดักจับยานอวกาศอิทาก้าโนชิปนะครับของทางพวกดันแค่นไอเดโฮเพื่อที่จะทำการยึดยานลำนั้นมาโดยเป้าหมายของพวกเขานะครับก็คือการสร้างอัลติเมทคริชชัตอเดลาร์ดโดยพวกเขาเชื่อว่าหากจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาโอล่าที่อยู่บนยานลำนั้นและทำการควบคุมพวกมันโดยสมบูรณ์เพื่อที่จะให้อัลติเมทคริชชัตอเดลาร์ดนั้นทำการครอบงำมนุษยชาติซึ่งในขณะนี้เองครับในยานอวกาศโนชิปนั้นชิยาน่านั้นได้ทำการสร้างโกล่าที่มาจากบุคคลในประวัติศาสตร์มากมายเพื่อที่จะต่อสู้กับแดเนียลและมาร์ตี้หรือก็คืออมเนียสนั่นเองครับโดยโกล่าเหล่านี้ครับสามารถยืมพึ่งพาความสามารถซึ่งกันและกันได้นะโดยที่ถ้าเกิดว่าต่อให้คุณสร้างโกล่าของใครมาก็ตามครับคุณก็สามารถยืมพลังของอีกคนหนึ่งนั้นมาใช้ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นไอ้ดันแค่นไอเดโฮซึ่งดันแค่นครับก็ได้มีพลังของก็อดเอ็มเพอเรอร์เลโธด้วยนะซึ่งตอนนี้ครับตลอดระยะเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมานี้ชิยาน่านั้นครับได้ทำการสร้างโกล่าของสตีลเก่า UA เวลลิงตันเลียข่ายชานี่เจสิก้าพออาเทดิสทูเฟอร์ฮาวาร์ดอาเรียเลโธซึ่งโกล่าเหล่านี้ครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของดันแค่นไอเดโฮแล้วก็ไมซ์เทสในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมวลาดิเมียร์ฮาคอนเน่นก็กำลังฝึกฝนเปาโลพออาเทดิสอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ครับทางเปาโลนั้นมีอายุได้10ขวบแล้วทางอมเนียสนะครับจึงตัดสินใจที่จะสั่งให้ทั้งบาลอนแล้วก็ทางเปาโลนั้นน่ะไปฝึกฝนการต่อสู้กับเอเลสมัตซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมทางโมเบล่าที่เป็นผู้นำกลุ่มนิวซิสเตอร์ฮูดนั้นก็ได้รับห
รายงานจากสุดขอบจักรวรรดิมนุษย์ว่าตอนนี้นั้นกองยานอวกาศของออมเนียสนับล้านนั้นก็ได้บุกเข้ามาในจักรวรรดิดั้งเดิมแล้วซึ่งจักรวรรดิออมเนียสได้ทำลายล้างระบบดาวเคราะห์จำนวนมากทีละดวงดาวพวกมันนั้นเตรียมที่จะมุ่งเข้าสู่ใจกลางของจักรวรรดิดั้งเดิมซึ่งก็คือดาวแชปเตอร์เฮาส์และจังชันและขณะเดียวกันนั่นเองทางโครนครับที่เป็นผู้นำกลุ่มลอสเทเลซูและเป็นผู้นำกลุ่มนักฆ่าพันหน้าเรื่องราวก็ได้รับการเปิดเผยครับว่าแท้จริงแล้วโครนนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยเอเลสมัตนั่นเองโดยโทนนะครับได้ถูกดักสกัดเอาไว้เมื่อ 5,000 ปีก่อนนะนอกจากจักรวรรดิดั้งเดิมนั่นเองโดยที่เอเลสมัตนะครับได้ทำการพัฒนาโครนนะครับให้กลายเป็นนักฆ่าพันหน้าที่สมบูรณ์แบบโดยโครนตอนนี้ครับที่เป็นผู้นำกลุ่มนักฆ่าพันหน้านั้นนะครับก็ได้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ก็คือว่ายามใดที่มนุษย์กับทางเครื่องจักรนั้นลบกันจนถึงขีดสุดแล้วเขาจะลุกขึ้นมาและทำการครอบครองจักรวาลด้วยตัวเองโดยโครนตอนนี้เขาได้มีกองทัพนักฆ่าพันหน้าหลายร้อยคนในมือของเขาซึ่งเขานั้นก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถรับตำแหน่งผู้นำของมนุษยชาติได้ซึ่งตอนนี้ครับแก่นแท้ของ Oracle of Time หรือก็คือผู้เผยวจนะที่เผยวจนะให้แก่ดันแค่นบ่อยๆนะครับที่มีชื่อว่านอร์มาเซนวานั้นเธอครับก็ได้ใช้ความรู้ในจักรวาลนับหมื่นปีของเธอโดยเธอนั้นได้เชื่อว่าคาริเซกนั้นกำลังจะมาถึงแล้วโดยคาริเซกนะครับชื่อของมันนั้นจะมีชื่ออีกอย่างนึงว่าอาราเฟลนั่นเองซึ่งอาราเฟลหากใครจำได้นะครับในตอนจบของภาค God Emperor of Dune นี่ได้มีฉากนะครับที่เลโธนั้นได้พูดกับทางดันแค่นนั่นเองว่าอาราเฟลนั้นก็คือความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลตอนนี้ครับทางผู้เผยวจนะ Oracle of Time นั้นเธอนั้นก็ได้มีลาสังหรณ์ว่าแท้จริงแล้ว Ultimate Christian Adelard นั่นน่ะจะอยู่ในยานอวกาศ No Ship ของดันแค่นตัดภาพมาที่แกน Master Telasu Warp นะครับซึ่งวาร์ปนั้นก็ได้ถูกทางอุสเทานะครับสร้างขึ้นมาให้เป็นโกล่าก่อนหน้านี้นั่นเองและเขานั้นก็ได้หลบหนีมากับทาง The Spacing Guild นะซึ่งวาร์ปนะครับหลังจากที่เขาได้ฟื้นขึ้นมาเป็นโกล่าเขาก็ได้ทำการเพาะพันธุ์หนอนทรายสายพันธุ์นึงขึ้นมาที่สามารถอาศัยอยู่ในน่านน้ำทะเลหนอนได้ซึ่งไอ้หนอนทะเลที่วาร์ปนะครับสร้างขึ้นมานี้มันก็สามารถผลิตสารหนึ่งที่เรียกกันว่าอัลตราสไปซึ่งอัลตราสไปนะครับวาร์ปนั้นก็ได้ทำการผลิตแล้วก็ทำการส่งมอบให้กับทางเอ็ดริกซึ่งเป็นทูตของ Spacing Guild นั่นเองซึ่งพอวาร์ปนะครับได้ส่งมอบให้แก่เอ็ดริกเสร็จแล้วนั้นเอ็ดริกนะครับก็ได้ถูกโคลนนั้นโจมตีโดยที่โคลนนะครับได้ทำการปลอมตัวเองขึ้นมาในยานลำนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะโคลนนะครับได้ทำการสังหารเอ็ดริกก่อนที่จะขโมยสารอัลต้าสไปไปซึ่งตอนนี้ครับยานเดินทางโนชิปนั้นก็กำลังเดินทางอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ากลัวการโจมตีแม้ว่าโกล่าของอารีอาเทรดิสนั้นตอนนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันครับโกล่าตัวอื่นนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายโดยไร้สาเหตุซึ่งโกล่าที่ตายนะครับประกอบด้วยเซเวียฮาคอนเนนเซเลนาบัตเลอร์และเกอร์นี่อาเล็กชิยาน่านะครับรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากใครกันที่เป็นคนทำเรื่องนี้จงใจที่ค้นหาศัตรูซึ่งแท้จริงนะครับคนที่ทำการสังหารโกล่าทั้งหมดนี้นั่นคือโกล่าของดร.ยูเอเวลลิงตันซึ่งยูเอเวลลิงตันนะครับก็ได้ถูกแลมไบนั้นหลอกมานั่นเองยังใช้ให้ยูเอนั้นเป็นการสังหารโกล่าของดยุกเลโธที่ยิงอยู่ในแทงก์อีกซึ่งหลังจากที่ทำการสังหารโกล่าจำนวนมากนี่ครับทำให้สถานการณ์บนยานนั้นดูร้ายแรงไปอย่างมากดันแค่นไอเดโฮถึงขนาดหมดหนทางขึ้นมาในทันทีซึ่งสิ่งที่มันน่าห่วงก็คือว่าตอนนี้นั้นยานกำลังถูกทำลายจากภายในแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับทางเสบียงนั้นก็เริ่มหมดแล้วพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการวาร์ปเพื่อที่จะทำการค้นหาวิธีเติมเสบียงโดยยานอวกาศโนชิปนะครับได้ทำการวาร์ปมายังระบบดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าเคลโชซึ่งเคลโชนะครับเป็นระบบดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์แต่กำลังจะตายซึ่งเคลโชนะครับจัดว่าเป็นโลกแห่งเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเลี้ยงโดยมาเธอร์ซูพีเลียดาวีออดเรดที่ได้ส่งมอบให้แก่เราซิสเตอร์ฮูดเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งโลกใบนี้เองครับได้ทำการเพาะพันธุ์ปลาแซนเทานะครับไว้สำหรับการผลิตสไปนั่นเองโดยผู้อยู่อาศัยของที่นี่นะครับได้ทำการเป็นศัตรูกับเบเนเจสริตอย่างเปิดเผยและทำการจับลูกเรือนะครับของยานอวกาศโนชิปนี้ไว้เป็นตัวประกันดันแค่นะครับตัดสินใจที่ทำการลอบเลนนะครับเพื่อที่จะทำการไปช่วยเหลือกลุ่มที่ถูกจับเป็นตัวประกันนี้ซึ่งคนที่ถูกช่วยมาครับประกอบด้วยชิยาน่าไมเซตแล้วก็โกล่าตัวอื่นโดยที่พวกเขานะครับไม่สามารถช่วยโกล่าของสตีลกาวและเลียคายได้เนื่องจากว่าเลียคายและก็สตีลกาวครับตัดสินใจที่จะอยู่ช่วยชาวเมืองที่อยู่ที่นี่ให้ปรับตัวเข้ากับทะเลทรายได้ถูกลุกล้ำด้วยเหล่าหนอนทรายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในโลกใบนี้ดันแค่ไอนาโฮนะครับจึงตัดสินใจที่จะพาตัวเองนะครับออกจากพื้นที่นี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรอดพ้นจากสายตาของออมเนียสตัดภาพมาที่ยานอวกาศโนชิปซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศโนชิปนั้นก็ได้หลุดพ้นจากระบบสุริยะเคลโชแล้วก็อดเอ็มเพลเลอร์เลโธครับกำลังติดต่อกับหนอนทรายที่อยู่ใต้ท้องยานโดยที่มีทูเฟอร์ฮาวาร์ดครับคอยปกป้องเขาและพอทูเฟอร์ฮาวาร์ดครับเสร็จสิ้นงานของเขาเขานั้นก็กลับไปที่ห้องแต่ทูเฟอร์ฮาวาร์ดครับก็ได้ถูกสังหารในทันทีโดยเหล่านักฆ่าพันหน้าสิ่งนี้เองครับทำให้ทุกคนบนยานนั้นรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาในทันทีซึ่งการสร้างความหวาดกลัวของผู้ก่อวินาศกรรมนี้เองครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้เหล่าลูกเรือนั้นทำการยึดยานของตัวเองเสียดังนั้นครับชาวลูกเรือของโนชิปนั้นจึงได้ไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมหลักในจังหวะนั้นเองก็ผมมาสเตอร์เทเลซูอย่างไซเทลนะครับก็ได้ทำการพูดภาษาเทเลซูแบบเก่าซึ่งการพูดภาษาเทเลซูแบบเก่านี่เองครับผมก็จะเป็นการทำให้เหล่านักฆ่าพันหน้านะครับที่ทำการปลอมแปลงใบหน้านั้นเกิดมีอาการชักกระตุกขึ้นมานั่นเองโดยตอนนี้ครับทุกคนนั้นได้ไปรวมตัวกันอยู่ห้องประชุมหลักแล้วเมื่อไซเทลครับได้ดำเนินการก็ปรากฏว่าได้มีเหล่านักฆ่าพันหน้าโผ
ผล่มาจริงๆด้วยซึ่งคนที่ปลอมตัวมานะครับเขานั้นได้ปลอมตัวเป็นแรมไบนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับแรมไบที่เป็นนักฆ่าพันนานจะได้ทำการหลบหนีไปยังสะพานเรือและขังตัวเองไว้ที่นั่นเขานะครับเริ่มทำการทำลายระบบนำทางและทำการปิดระบบเครื่องยนต์ในทันทีซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศโนชิปที่สามารถล่องหนได้นะครับตอนนี้นั้นมันก็ได้หลุดพ้นจากการล่องหนไปที่เรียบร้อยแล้วดันแคนไอเดโฮครับจะได้นึกย้อนกลับไปว่าเหตุที่เหล่านักฆ่าพันนาสามารถขึ้นยานมาได้นั้นเป็นเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเขานั้นไปลงจอดที่ดาวที่มีชื่อว่าแฮนเดลซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ในภาคก่อนหน้านั่นเองครับผมที่เขานั้นถูกซุ่มโจมตีโดยเหล่านักฆ่าพันนาและจะมีบางส่วนนะครับที่แอบขึ้นยานมาได้และทันทีที่ยานอวกาศโนชิปนะครับได้ทำการเปิดเผยตำแหน่งก็ปรากฏว่าตาข่ายนะครับของจักรวรรดิออมเนสนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นรอบยานในทันทีซึ่งตอนนี้ครับภายในยานอวกาศนั้นอาเรียนั้นพยายามที่จะแอบเข้าไปยังสะพานยานที่จะทำการสังหารนักฆ่าพันนาได้ทำการเปิดระบบดันแคนไอเดโฮและไมล์เซตนะครับพยายามรีบเข้าไปยังห้องควบคุมโดยที่ไมล์เซตนะครับได้ทำการเคลื่อนไหวแบบความเร็วสูงนั่นเองทำการเคลื่อนที่ไปรอบๆด้วยความเร็วเหนือเสียงของเขานี่เองครับผมสามารถซ่อมแซมระบบของยานได้ทั้งหมดในขณะที่ดันแคนเองครับก็เตรียมที่จะเปิดใช้งานโลโฮแมนชิลในทันทีแต่ยานอวกาศของเราออมเนียสนะครับก็ได้บุกเข้าชนยานอวกาศโนชิปในทันทีและบังคับให้พวกดันแคนนั้นยอมจำนนดันแคนนะครับจึงได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขานั้นได้ยอมจำนนแล้วและยานอวกาศโนชิปนะครับเตรียมที่จะถูกนำไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิออมเนียสซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศของออมเนียสซึ่งเป็นยานลบขนาดยักษ์นี่เองพวกมันนะครับได้ปล่อยสิ่งที่เรียกว่าออมเนสกอร์ซึ่งเป็นการโจมตีทำลายล้างดวงดาวรูปแบบใหม่นะครับที่ตั้งระบบเอาไว้ล่วงหน้าโดยการทำลายระบบดาวเคราะห์นี่เองครับผมมันเน้นจะเปรียบเสมือนกับเชื้อโรคเมอร์เบล่าครับจะได้รวบรวมเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเอาไว้เมอร์เบล่านั้นตระหนักได้เลยว่าอาราเฟลนั้นใกล้เข้ามาแล้วเธอนั้นครับได้รับมอบอาวุธจากชาวอิกเชียนมาซึ่งอาวุธนี้ครับจะถูกเรียกว่าออบิเทอร์เรเตอร์โดยเธอครับได้มอบอาวุธนี้ให้แก่ลูกสาวของเธอที่มีชื่อว่าบาชาเจนไอดาโฮทางการนำมนุษยชาติยืนหยัดเป็นด่านสุดท้ายณดาวแชปเตอร์เฮาส์พอกองยานของออมเนียสนะครับเริ่มทำการโจมตีใจกลางของจักรวรรดิดั้งเดิมณดาวแชปเตอร์เฮาส์และจังชันมนุษยชาตินั้นกำลังนำไปสู่การทำลายล้างอย่างแท้จริงซึ่งนี่ก็เป็นวันแรกนะครับของคาริเซกหรือก็คือความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวรรดินั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมอร์เบล่าและลูกสาวของเธออย่างบาซาเจเน็ตไอดาโฮนั้นได้ยืนหยัดเป็นครั้งสุดท้ายนำกองยานมนุษย์นะครับเหนือน่านฟ้าดาวแชปเตอร์เฮาส์ทำการโจมตีด้วยอาวุธแต่ก็ปรากฏว่าไออาวุธที่เธอได้มาจากดาวอิกเชียนนี่เองครับปรากฏว่าอาวุธนั้นได้เกิดใช้งานไม่ได้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเดิมทีแล้วดาวอิกเชียนนะครับได้ถูกควบคุมโดยเหล่านักฆ่าพันหน้าอยู่แล้วนั่นเองกองทัพของออมเนียสครับได้ทำการเริ่มโจมตีแต่ท่านใดนั่นเองครับนอร์มาเซนวาออร์เคิลออฟชานมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยานลบของเดอะกิลไฮไลเนอร์อีกกว่าหลายร้อยลำทำลายยานลบจากกลละลอกแรกได้ก่อนที่นอร์มาเซนวาครับจะได้หายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งให้เหล่ามนุษย์นะครับได้ตกตะลึงในที่สุดครับตอนนี้ยานโนชิปอิทาก้านั้นก็ได้ถูกจับมาที่จักรวรรดิซิงโครไนซ์ใจกลางของจักรวรรดินั่นเองรู้เลยทั้งหมดครับรวมถึงโกล่าของยานลำนี้ก็ได้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันโดยคนที่ถูกส่งมาต้อนรับทั้งหมดนะครับนั่นก็คือวาลาดิเมียร์ฮาคอนแนนนั่นเองซึ่งวาลาดิเมียร์ฮาคอนแนนครับทันทีที่เขานั้นสังเกตเห็นโกล่าของอาเรียนั้นวาลาดิเมียร์ฮาคอนแนนครับก็ได้เข้าไปแทงอาเรียจนตายอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่เราผู้ติดตามส่วนใหญ่นะครับจะถูกนำพาไปยังใจกลางของจักรวรรดิออมเนียสณวิหารหลักซึ่งตอนนี้ครับทางเหล่าเครื่องจักรนั้นเห็นว่าตอนนี้ได้มีพออาเทดิสอยู่2ตัวแล้วก็คือพออาเทดิสที่มาจากโนชิปและพออาเทดิสเปาโลนั่นเองครับผมพวกเขานะครับได้ตัดสินใจว่าจะให้ทั้งสองคนนั้นดวลกันจนตายผู้ที่ได้รับชัยชนะจะถูกมองว่าเป็นอัลติเมทคริชชัตอเดลาร์ซึ่งจะเป็นการนำชัยชนะมาสู่เหล่าเครื่องจักรขณะที่ดวลกันนะครับปรากฏว่าทางเปาโลนั้นเกิดทำร้ายพออาเทดิสบาดเจ็บสาหัสอาการโดนแทงนั่นเองซึ่งเปาโลครับก็ได้เต้นรำไปด้วยความดีใจเป็นอย่างมากโดยริคาร์ดครับได้รับรางวัลเป็นอัลตร้าสไปซึ่งพออาเทดิสนะครับก็ได้สูดอัลตร้าสไปนี้เข้าไปทำให้เขานั้นเข้าสู่นิมิตมองเห็นทุกอย่างในจักรวาลไปพร้อมกันในไม่ช้าครับเปาโลนั้นก็ได้พบว่าตัวเองนั้นอยู่สภาวะมึนงงเนื่องจากว่าใช้ยาเกินขนาดนั่นเองตอนนี้ครับสภาพของเปาโลนั้นเหมือนกับคนอดอยากเขานั้นก็หายความตายโกล่าด็อกเตอร์ยูเอเวลินตันนะครับที่จะไปรักษาเปาโลแต่ก็ถูกวาลาดิเมียร์ฮาคอนแนนนะครับขวางเอาไว้ท่านด็อกเตอร์ยูเอนะครับจึงได้ชักมีดออกมาเชือดไปที่คอของวาลาดิเมียร์ฮาคอนแนนจงตายซึ่งก็นี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ย้อนรอยเหตุการณ์เมื่อ 5,000 ปีก่อนนะครับที่เหตุการณ์ในดูนภาคที่1นั้นก็จะมีฉากที่ด็อกเตอร์ยูเอครับถูกบาลอนนั้นเชือดคอทิ้งแต่ว่าฉากนี้ดันกลับกันนะครับเพราะว่ายูเอนั้นเป็นคนที่เชือดคอบาลอนแทนในขณะเดียวกันนั่นเองพอนะครับที่ได้ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสนั้นก็ได้ใช้พลังในฐานะสารคุณพ่อมารดาและเขาครับยังได้รับการสนับสนุนจากโกล่าเจสิก้าและชานี่ด้วยในการรักษาร่างกายได้ด้วยตัวเองทำให้เขาครับสามารถหยุดการไหลของเลือดของเขาได้ซึ่งตอนนี้ครับพอนั้นได้รอดมาจากประสบการณ์ใกล้ตายแล้วเขานั้นได้ประกาศว่าแท้จริงแล้วคนที่เป็นอัลติเมทคริชชัตอเดลาร์นั่นแหละนั่นก็คือดันแคนไอเดโฮเพราะว่าดันแคนไอเดโฮนั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้มีการผสมพันธุ์เฉพาะทางและดันแคนไอเดโฮนั้นก็คืออัลติเมทคริชชัตอเดลาร์และทันใดนั้นเองครับออร์เคิลออฟไทม์นอร์มาเซนวานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในอาสมวิหารของออมเนียสและประกาศว่าแท้จริงแล้วพออาเทดิสนั้นพูดถูกแล้วดันแคนไอเดโฮนั้นก็คืออัลติเมทคริชชัตอเดลาร์จริงๆและเธอนะครับยังได้ประกาศอีกว่า
ภารกิจของเธอในฐานะ Navigator ของ The Guild นั้นสิ้นสุดลงแล้วเธอนั้นจะออกจักรวาล นี้และเธอนั้นจะนำ Omnius นั้นไปด้วยซึ่ง Omnius ครับก็ได้ประท้วงการกระทำของเธอในทันทีแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับ Oracle of Time Norma Senwa นั้นก็ได้ทำการย้าย Omnius นะครับที่อยู่ในวิหารนี้ไปยังอีกมิติหนึ่งพร้อมกับเธอในทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนะครับ Letoshiana Saitel นั้นก็ได้ปล่อยนอนใส่ออกจากห้องจัดเก็บสินค้าของ Yanoshi พวกมันนั้นทำการทำลายพื้นที่อันกว้างใหญ่ของเหล่าเครื่องจักรโดยที่ตอนนี้ครับผู้นำของ Omnius นั้นก็คือ Elesmus นั่นเองแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีความโหดเหี้ยมหรือมีประสิทธิภาพเท่ากับออมเนียสตัวจริงก็ตามแต่เขานั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้นำเครื่องจักรได้ชั่วคราวซึ่งตอนนี้ครับการโจมตีของชิยาน่าเลโธแล้วก็ไซเทลนั้นทำให้ประสิทธิภาพของนักฆ่าพันหน้าที่นำโดยโครนนั้นก็ได้อ่อนแอลงเช่นเดียวกันโดยไซเทลนะครับได้ทำการใช้แก๊สนะครับทำการโจมตีใส่เหล่านักฆ่าพันหน้าส่งผลเสียให้มีประชากรหลายร้อยคนของพวกเขานั้นเสียชีวิตในทันทีนอนทรายนะครับยังนอนทรายยักษ์นะครับยังทำลายเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเลโธนั้นตระหนักได้เลยว่าตอนนี้จิตวิญญาณของเขานั้นได้เชื่อมต่อกับเหล่านอนทรายยักษ์เหล่านี้แล้วรวมถึงโครงสร้างทางกายภาพและดีเอ็นเอของเขานอนทรายนะครับได้ทำการเดินทางผ่านเมืองหลวงของออมเนียสไปเรื่อยๆย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับอังโครนนะครับและเหล่าสมุนนักฆ่าพันหน้าของเขานั้นเขานั้นได้ทำการประกาศออกมาประมาณว่าถึงเวลาที่เขานั้นจะเริ่มยึดครองกาแล็กซี่แล้วเนื่องจากตอนนี้เหล่าเครื่องจักรและมนุษย์นั้นได้ทำลายตัวเองซึ่งเหล่านักฆ่าพันหน้าที่ได้รับการปรับปรุงมาแบบพิเศษนี่ครับจะเป็นผู้นำของมนุษยชาติและตอนนี้ครับทางเมืองหลวงของจักรวรรดิออมเนียสได้ถูกทำลายทางโครนนะครับที่เห็นว่ากองทหารนักฆ่าพันหน้าของเขาที่อยู่ในเมืองหลวงของออมเนียสนี้ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปดังนั้นครับเขานั้นตัดสินใจที่จะให้เหล่านักฆ่าพันหน้าของตัวเองนะครับที่กระจายอยู่รอบจักรวรรดิดั้งเดิมกว่า100ล้านคนนั้นทำการยึดครองจักรวรรดิดั้งเดิมในทันทีแต่ภารกิจของโครนนะครับก็ได้ถูกขัดขวางในที่สุดเนื่องจากว่าทางเอเลสมันนะครับได้มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านี้มากว่า1000ปีแล้วเอเลสมันนะครับได้ติดตั้งสวิตช์ฆ่าเหล่านักฆ่าพันหน้าทั้งหมดซึ่งก็ได้มีเหล่านักฆ่าพันหน้าของโครนนะครับกว่าหลาย10ล้านคนได้เสียชีวิตในทันทีได้ทำการยุติภัยคุกคามของเหล่านักฆ่าพันหน้าจากจักรวรรดิดั้งเดิมของมนุษย์ซึ่งโครนนะครับก็ไม่สามารถเชื่อได้เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงเอเลสมันนะครับได้หัวเราะต่อหน้าโครนและพูดมาประมาณว่าจะมีใครสามารถเชื่อถือเหล่านักฆ่าพันหน้าได้บ้างล่ะซึ่งตอนนี้ครับทานดันแค่นไอเดโฮนั้นก็เตรียมใช้ความสามารถของเขาอยากรู้ได้ว่าเขานั้นทำอะไรได้บ้างเอเลสมันนะครับได้ใช้เครื่องจักรทั้งหมดทำการโจมตีใส่ดันแค่นไอเดโฮแต่ดันแค่นไอเดโฮครับที่ตอนนี้ได้เข้าถึงความสามารถทั้งหมดของเขาแล้วเขานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ดันแค่นไอเดโฮนะครับได้ส่งเหล่าเครื่องจักรออกไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นเองครับเอเลสมันจึงได้เสนอกับดันแค่นว่าพวกเรา2คนนั้นควรที่จะรวมตัวกันดีไหมเพื่อที่จะให้ดันแค่นั้นสามารถใช้งานความสามารถสุดท้ายของคริชัตอเดอราดได้ดังนั้นเองครับดันแค่นไอเดโฮและเอเลสมันนั้นจึงได้รวมประสาทเข้าด้วยกันเชื่อมต่อกับความทรงจำอื่นๆซึ่งเอเลสมันนะครับได้มองเห็นความทรงจำที่ผ่านมาของดันแค่นทำให้เขานั้นได้รู้ว่าดันแค่นนั้นได้ผ่านการตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งนี่ก็จะเป็นการบีบนะครับให้เอเลสมันนั้นขอความช่วยเหลือจากดันแค่นเนื่องจากว่าตอนนี้เขานั้นได้ปวดสมองเป็นอย่างมากเขานั้นกำลังจะตายและเอเลสมันนะครับก็ได้ตายลงตัดภาพมาที่มาสเตอร์เทลสูวาร์ฟนะครับหลังจากที่เขานั้นได้สมมติเอาต้าสไปให้แก่เอ็ดริกแล้วเขานะครับก็ได้มายังพื้นผิวของดาวอาราคิสเดิมหรือก็คือดาวลาคิสนะซึ่งอันที่จริงแล้วดาวอาราคิสนะครับที่บอกว่ามันถูกทำลายนี่มันไม่เชิงว่ามันดาวระเบิดตุ้มต้ามนะครับเหมือนกับว่าพื้นผิวดาวนี่มันได้กลายเป็นจุดหลอมเหลวไปแล้วนะซึ่งวาร์ปนะครับก็ได้ทำการปล่อยนอนทรายทั้งสิ้น6ตัวนะครับลงไปสู่พื้นผิวนะครับของดาวดวงนี้ซึ่งผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์ครับก็ปรากฏว่านอนนั้นได้เสียชีวิตหมดเลยนะซึ่งความสิ้นหวังนะครับก็ได้ผุดขึ้นมาในจิตใจเขาแต่ถ้าได้นั่นเองครับภายในส่วนลึกของดาวดวงนี้นอนทะเลทรายขนาดยักษ์นะครับที่เขานั้นได้คิดไปว่ามันนั้นได้ถูกทำลายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะที่ได้ขุดขึ้นมาจากดาวลาคิสทำให้วาร์ปนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเขานะครับจึงตัดสินใจที่ทำการฆ่าตัวตายให้แก่หนอนที่จำศีลมานานนี้เพื่อที่จะให้มันนั้นกลายเป็นหนึ่งในศาสดาของเขาซึ่งในภายหลังครับโกล่าเปาโลนั้นหลังจากที่เขานั้นได้ทนทุกข์ทรมานกับอาการโคม่าเนื่องจากเสพยาเกินขนาดนั้นเขาก็ได้มีอาการครับที่ไม่สามารถกินข้าวหรือดื่มน้ำได้นั่นเองทำให้เขาครับได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาและในเวลานี้เองครับมือเบล่าและกองยานของมนุษย์นั้นก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากที่กองยานของเหล่าเครื่องจักรนั้นได้หยุดทำงานแล้วและล่องลอยอย่างไร้จุดหมายเหนือดาวแชตเตอร์เฮาส์โดย Oracle of Time นะครับได้มอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้แก่มนุษยชาติอย่างถาวรในการขับไล่การลุกลามของออมเนียสซึ่งตอนนี้ครับโมเบล่ารวมไปถึงเจเน็ตลูกสาวของเธอนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าตอนนี้ครับได้มีซากศพกว่าหลายพันคนนั้นเสียชีวิตรอบๆตัวพวกเขาแต่แท้จริงแล้วครับหลังจากที่พวกเธอครับได้ทำการตรวจสอบซากศพที่ตายรอบๆตัวเธอนะครับก็ปรากฏว่าแท้จริงแล้วคนที่ตายนี้ก็คือเหล่านักฆ่าพันหน้านั่นเองที่ถูกเอเลสมัดนั้นใช้สวิตช์สังหารสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าสำหรับมนุษยชาตินั่นก็คือว่าไม่เพียงแต่สงครามระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสิ้นสุดลงเท่านั้นแต่ยังมีอัลติเมทคริชัตอเดอราดอีกด้วยที่จะนำพามนุษยชาติและเครื่องจักรนั้นไปสู่วันข้างหน้าจักรวรรดิดั้งเดิมนั้นตอนนี้ได้เต็มไปด้วยความสุขที่ได้ค้นพบว่าตอนนี้ทั้งมนุษย์และเครื่องจักรนั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์โดยที่มีดันแค่นไอเดโฮนั้นเป็นเอเวอร์ไมด์อยู่ในจุดสูงสุดของมนุษยชาติและเครื่องจักรดันแค่นไอเดโฮได้จัดระเบียบจักรวาลขึ้นมาใหม่กลายเป็นผู้นำสูงสุดในจักรวาลสามารถควบคุมได้ทั้งเครื่องจักรและมนุษย์มนุษยชาติและเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้ครับจะได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ดันแคทแอนโฮครับได้มอบดาวไซโคโลนีซึ่งดาวไซโคโลนีนะครับนั่นก็คือศูนย์กลางของจักรวรรดิออมเนียสที่พวกดันแคทนั้นถูกพามานั่นเองครับหรือก็คือสถานที่ที่จบสงครามทั้งหมดด้วยนะโดยอนุญาตให้เบเนเจสลิดที่นำโดยชิยาน่าแล้วเทเลซูไซเทลนั้นมาครับให้ก็อดเอ็มเพอเรอร์เลโธนั้นทำการสร้างสไปค์ขึ้นมาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวดวงนี้ซึ่งต่อมาครับดันแคทแอนโฮนั้นยังให้ความช่วยเหลือแก่ระบบดาวคอเคลโชซึ่งผู้คนในระบบดาวคอเคลโชนี้ครับก็ได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสามารถเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นกึ่งทะเลทรายกึ่งเขียวชอุ่มได้โกล่าของเลดี้เจสสิก้าและโกล่าของดร.ยูเอเวลลิงตันนั้นได้กลับมาที่ดาวคาราดานพร้อมกับการเพาะพันธุ์โกล่าในยุคเลโธขึ้นมาใหม่อย่างอดทนและตอนนี้บนดาวอาราคิสหรือณปัจจุบันชื่อว่าดาวลาคิสนะครับพอและชานี่ก็ได้เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขใช้ชีวิตแบบชาวฟรีเมนที่เรียบง่ายเพราะตอนนี้ครับผู้ที่ชี้นำและรับผิดชอบในจักรวาลนั้นเป็นหน้าที่ของดันแคนไอเดโฮไปแล้วและเรื่องราวในดูนภาคที่8ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่ามันน่าจะไม่มีภาคต่อแล้วนะเพราะว่าภาคนี้มันก็โอเวอร์ชิบหายเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ